เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากการแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงขออัญเชิญพระไตรลักษณ์มาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขผาใครเหนือเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนขอย้ำเตือนตาตึงตาบนิรันดร์ปาเจราจริยาหนติคุณุตตรานุสาสกาเรียนรู้งานจากท่านค่ะขอบพระคุณค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ
นับจากวันนี้ไปก็คงจะผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าคงจะต้องถอดยศถาบรรดาศักดิ์ถอดหัวโขนออกจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็จะสู่สามัญชนธรรมดาความจริงแล้วปกติการทำงานการปฏิบัติงานของผมก็ถือว่าปฏิบัติงานแบบเป็นสามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่งไม่อยากจะดูในเรื่องของเกียรติศักดิ์ศรีอะไรมากมายนะเป็นตัวอย่างกับน้องในเรื่องของการอยู่ให้ติดกับพื้นดินอยู่ให้ติดกับดินมักจะบอกน้องๆบอกว่าถ้าหากว่าเราอยู่สูงเกินไปข้างบนมันหนาวเวลาตกขึ้นมาแล้วมันก็ธรรมดานะเวลาบินสูงถ้าตกลงมามันเจ็บนับจากนี้ไปก็คงจะเป็นแต่เพียงตำนานของการทำงานที่อยู่ศาลเจ้าพ่อ23ปีซึ่งก็คงจะนานพอสมควรนะในการทำงานในตรงจุดนี้แล้วก็คงจะฝากนักเรียนในปีการศึกษานี้นะครับให้ตั้งใจเรียนในท้ายที่สุดนี้ก็คงจะขอฝากความคิดถึงความรักความสัมพันธ์นับจากวันนี้ไปผมก็คงจะมาในฐานะซึ่งเป็นจะเป็นรัษฎรคนหนึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นสามัญชนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาเยี่ยมศาลเจ้าพ่อแล้วก็ทราบว่าคุณครูหลายท่านก็อยากจะให้ผมมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าฝากมาว่ามาแล้วก็ต้องมาทำอาหารให้กินด้วยนะเพราะว่าครูหลายท่านก็ติดใจในรสชาติฝีมืออาหารผมหลายอย่างนะในตรงส่วนนี้ก็ต้องเวลามาต่อไปก็นักเรียนก็เหมือนกันนะนักเรียนก็จะบอกว่าวันเด็กคุณครูต้องมาผัดหมี่ให้กินนะวันนี้ก็รับปากไปแล้วนะว่าวันเด็กเลยก็ต้องมาผัดหมี่ให้พวกเรากินนะในส่วนตรงนี้โอเคครับในท้ายที่สุดนี้คงขอกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันนี้ให้วันงานวันนี้ได้รับความสำเร็จร่วงแล้วก็คงจะอยู่ในความทรงจำของครอบครัวสมพรผู้ประเสริฐในต่อไปครับท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณครับไม่ต้องเอ่ยค่ะ